สำหรับเมนูวันนี้นะคะนั่นก็คือลาเต้ฟอริโลนั่นเองค่ะเขาจะไม่ได้แบบหวานนะคะหอมของช็อกโกแลตเข้ามาด้วยเหมือนมีกลิ่นคาราเมลนิดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูลาเต้ฟอริโลนั่นเองค่ะมีวัตถุดิบที่ใช้อยู่ไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะคะก็คือนมสดรสจืดนะคะส่วนต่อไปนะคะก็คือกาแฟค่ะหน่อยเลือกใช้เป็นกาแฟอิตาเลียนโรสนะคะคั่วกลางเข้มค่ะเบอร์4ของ Oriental Coffee นะคะที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือช็อกโกแลตนะคะฟอริโลนั่นเองหน่อยก็จะมาแชร์เป็นสูตรแก้ว16ออนนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องไปทำน้ำกาแฟกันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับน้ำกาแฟวันนี้นะคะหน่อยก็เลือกใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ดึงน้ำออกมา2ออนนั่นเองนะคะหน่อยก็จะดึงน้ำกาแฟออกมาที่2ออนเราก็ดูสายกาแฟของเรานะคะว่าเราจะอยากได้สายน้ำกาแฟแบบไหนเนาะเราก็ได้น้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นำตัวช็อกโกแลตฟอริโลนะคะใส่ลงไปในนี้ได้เลยค่ะ2ลูกนะคะชิบหลังจากนั้นก็บี้เขาให้ละเอียดเลยค่ะก็ให้ช็อกโกแลตด้านนอกนะคะละลายนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความเป็นแบบถั่วนะคะลอยขึ้นอยู่นะก็เอาประมาณนึงนะคะก็เราจะได้มีความเป็นแบบเท็กเจอร์มีความเป็นถั่วนิดนึงนะคะแล้วก็รสชาติของเนื้อช็อกโกแลตนะคะค่อยๆละลายไปกับน้ำกาแฟของเราเนาะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใช้นมสดนะคะรสจืด4ออนค่ะชื้นหน่อยก็จะตวงมาเต็มแก้วเลยนะคะเพราะว่าแก้วนี้เต็มแก้วเลยก็จะมีขนาด4ออนนะคะ120 ml เราก็เติมน้ำแข็งให้เต็มเลยค่ะหลังจากนั้นน้ำกาแฟกับช็อกโกแลตฟอริโลเรานะคะก็ช็อปลงไปด้านบนเลยก็จะมีความเป็นแบบมีเนื้อถั่วของช็อกโกแลตด้วยเนาะน่าทานมากมากเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือ1ลูกนะคะเราก็เอามาช็อปด้านบนได้เลยนะคะปึ๊บเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมคะลาเต้ฟอริโลของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชิมกันดูค่ะเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะสีสวยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้หน่อยคิดนะคะหน่อยว่ามันจะออกแนวแบบคล้ายๆมอคค่าแล้วก็แต่ว่ามันมีนมสดเนาะมันก็เลยออกแนวแบบลาเต้ไปหน่อยจ้ะเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยรสชาตินะคะเขาจะไม่ได้แบบหวานนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นช็อกโกแลตอะค่ะเขาก็ไม่ได้หวานมากแล้วมาเจอกับแบบน้ำกาแฟของเราเนาะมันก็จะมีรสชาติเหมือนลาเต้ปกติทั่วไปแต่ว่ามีความหอมของช็อกโกแลตเข้ามาด้วยผสมนิดนึงนะคะมีแบบเท็กเจอร์ให้เป็นถั่วค่ะเคี้ยวด้วยนะคะนี่อร่อยดีมันมีความละมุนเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวชิมใหม่อีกรอบนึงเขาจะมีความแบบคล้ายๆกับหอมช็อกโกแลตของตัวฟอริโลค่ะเข้ามาช่วยด้วยนะคะทำให้แบบเหมือนมีกลิ่นคาราเมลนิดๆต้องบอกว่าอย่างนี้เลยมันมีกลิ่นแบบคาราเมลหอมเตะขึ้นจมูกแบบนิดๆเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยต้องบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยนะคะแล้วก็สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่จะทำเมนูตัวนี้ไปขายรับรองว่าขายดีแน่นอนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ดีๆนะคะหรือว่าใครมีเมนูอะไรที่อยากให้หน่อยมาแชร์ให้ดูนะคะก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะกับเมนูลาเต้ฟอริโลรอเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะ